ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ของปี2566มีความหมายว่าอย่างไรและเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้กำหนดนโยบายทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างตัวเลขเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงนะครับจึงทำให้ทั้งภาคเอกชนรวมไปถึงภาครัฐประสานเสียงเลยครับว่าอยากจะให้ทางแบงก์ชาติปรับลดดอกเบี้ยลงมารวมถึงอยากเห็นทางรัฐบาลต้องมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับที่น่าเป็นห่วงก็เพราะว่านี่คือตัวเลขจริงที่มีการประกาศกันมาแล้วนะครับโดยทางสภาพัฒน์ซึ่งมีการแถลงการตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็คือวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.หรือว่าสภาพัฒน์นะครับมีการรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยในช่วงไตรมาสที่4ปี2566ปรากฏว่ามีการขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 1.7 เท่านั้นการหดตัวเกิดขึ้นนะครับทั้งในภาคของการเกษตรที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับตัวเลขภาคการเกษตรเนี่ยลดลงร้อยละ 0.8 ผลผลิตที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ลดลงมามีทั้งข้าวผักอ้อยยางพาราแล้วก็ผลไม้สินค้าอุตสาหกรรมก็มีการขยายตัวลดลงนะครับร้อยละ 2.4 ที่ตกหนักที่สุดครับคุณผู้ชมฮะก็คือการลงทุนภาครัฐนี่แหละติดลบหนักกว่าร้อยละ 20.1 ครับเพราะความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลทำให้งบของปี67ล่าช้านะครับกว่าจะออกนำมาใช้ได้เนี่ยเร็วสุดนะฮะน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเมษายนปี2567นี้ส่วนเศรษฐกิจทั้งปีนะครับเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1.9 เท่านั้นซึ่งชะลอตัวลงนะครับจากการคาดการณ์ว่าจะโตได้ร้อยละ 2.5 แล้วก็ถือว่าชะลอตัวลงนะครับจากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มนะครับจากการขยายตัวในปี2565นะครับที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 นั่นเองครับแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์กันไว้ด้วยครับและขณะเดียวกันเลขาธิการสภาพัฒน์คุณอนุชาพิชยนันท์ยังบอกด้วยนะครับแม้ว่าเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นจะเห็นการฟื้นตัวแต่ทีนี้ถ้าไปดูการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคนต่อทริปปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะครับเฉลี่ยเหลือเพียงคนละ 36,000 บาทซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันชะลอตัวลงต่ำกว่าคาดการครับดังนั้นเลขาธิการสภาพัฒน์ขอให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทบทวนการดำเนินนโยบายการเงินอย่างจริงจังด้วยโดยลดดอกเบี้ยจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.5 พร้อมกับลดช่องว่างสัดส่วนกำไรสุทธิระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากให้แคบลงแล้วก็กลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินโดยกำหนดอัตราขั้นต่ำในการชำระบัตรเครดิตจากปัจจุบันนี้ครับอยู่ที่ร้อยละ8ให้เหลือร้อยละ5เพื่อลดภาระทางการเงินของภาคครัวเรือนแล้วก็ SMEที่บางส่วนนั้นเขาต้องไปพึ่งสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นทุนหมุนเวียนนะครับอีกทั้งยังเห็นสัญญาณผู้ผิดนัดชำระหนี้ที่ไหลกลายไปเป็นหนี้เสียก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับทั้งนี้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินดังกล่าวอาจไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงแต่เป็นการบรรเทาภาระภาคครัวเรือนและ SME หากแบงก์ชาติผ่อนคลายนโยบายการเงินก็ต้องเป็นไปภายใต้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหนี้เกินตัวที่อาจจะกลับมาซ้ำเติมเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นะครับก็สอดคล้องกับมุมมองของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านมีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยนะครับประกาศออกมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากสภาพัฒน์เป็นการบ่งชี้นะครับถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในภาวะวิกฤตท่านเลขาสภาพัฒน์เองก็เห็นด้วยนะครับว่าควรมีการลดดอกเบี้ยจึงอยากขอวิงวอนคณะกรรมการนโยบายการเงินเรียกประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาลดดอกเบี้ยนะครับโดยไม่ต้องคอยให้การประชุมตามกำหนดการเดิมเพราะการประชุมกนง.ครั้งถัดไปคือ10เมษายน2567หลังจากการประชุมครั้งล่าสุดมีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงให้คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.5 ต่อไปครับทีนี้มีศัพท์ทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งออกมาด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมแพสเขาระบุว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเข้าสู่ภาวะสแต็กเนชั่นครับหรือเศรษฐกิจชะงักงันแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องบวกกับเงินเฟ้อที่ติดลบหลายเดือนติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในวงจรของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องนะครับแม้ว่าภาวะสแต็กเนชั่นไม่ได้มีเกณฑ์วัดที่ตายตัวว่าเศรษฐกิจนั้นต้องติดลบเท่าไหร่ถึงเข้าสู่สแต็กเนชั่นแต่วันนี้อาการชัดเจนขึ้นครับเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ที่อาการเริ่มออกจนมาถึงไตรมาส4ดังนั้นภาพชัดเจนมากขึ้นว่ามีสัญญาณของสแต็กเนชั่นเศรษฐกิจชะงักงันนะครับ
ภาพแบบนี้เองเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภาระหนี้สินครับคุณผู้ชมครับคุณโมฮะตอนนี้หลายคนเริ่มมีความเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นทั้งกลุ่มที่มีการก่อนหนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงกลุ่มที่กำลังจะก่อนหนี้ใหม่แบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้นะครับขณะเดียวกันคนที่ผ่อนชำระอยู่แล้วก็เริ่มมีอาการที่หนักมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากภาระดอกเบี้ยที่ทรงตัวสูงก็ดีนะครับจุดนี้เองเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยทั้งหนี้ครัวเรือนและก็หนี้เสียนั่นเองคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์นะครับท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คาดการณ์ว่าในปี67นะครับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์นะครับของไทยน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับตัวเลขเรทสูงมากๆนะฮะคือยื่นกู้ไปในปฏิเสธกันหลักร้อยละ30ถึง50ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงต่อเนื่องจากปีก่อนเพราะว่าตอนนี้บรรดาธนาคารแล้วก็ไฟแนนซ์ต่างๆนะครับที่ปล่อยสินเชื่อรถยังมีความกังวลเรื่องหนี้เสียฮะหรือว่า NPL นั่นเองจึงมีความระมัดระวังนะครับในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยสำคัญก็คือการมีรถยนต์จำนวนมากที่ถูกยึดเพราะว่าผู้ซื้อไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้จากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยคุณโมพอไม่สามารถผ่อนชำระกันได้เนี่ยทำให้แบงก์ถ้าจะปล่อยกู้ใหม่ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังกันเยอะขึ้นแล้วนะฮะทีนี้เองถ้าเกิดดูจำนวนรถที่เข้าสู่การประมูลณตอนนี้เองเนี่ยเพิ่มถึงกว่า 200,000 300,000 คันนะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะเป็นจำนวนที่ไม่น้อยจริงๆจากปกติสถานการณ์การยึดรถเข้าสู่การประมูลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 180,000 คันต่อปีนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นรถถูกยึดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าลูกหนี้เนี่ยกำลังซื้อกำลังใช้จ่ายกำลังผ่อนชำระตอนนี้ไม่ไหวจริงๆฮะทางด้านคุณสุรพงษ์ยังบอกต่อด้วยนะครับแล้วรถที่ถูกยึดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถสันดาปโดยเฉพาะกลุ่มกระบะนะครับที่เป็นรถทำมาหากินทั้งการค้าขายขนส่งสินค้าภาคการเกษตรด้วยซึ่งมักจะถูกจัดเข้ากลุ่มที่สร้างปัญหาหนี้เสียมากที่สุดจากในช่วงที่ผ่านมาทำให้บรรดาสถาบันการเงินเขาเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออย่างมากแต่เมื่อดูสัดส่วนการปฏิเสธสินเชื่อเทียบกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถือว่ายังน้อยกว่าครับเพราะว่ากลุ่มนี้คนกู้ซื้อบ้านไม่ผ่านมีมากกว่าร้อยละ50แล้วในปัจจุบันสถานการณ์นี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการไฟแนนซ์รถยนต์เช่นเดียวกันครับเพราะเป็นปีที่ขาดทุนหนักที่สุดเนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ถูกยึดเพิ่มสูงขึ้นจากที่ติดตามข่าวกลุ่มนี้ขาดทุนรวมกันในอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับส่งผลให้กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มนี้เขาต้องปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการเพิ่มการวางเงินดาวเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ทำให้คนซื้อรถนั้นผ่อนค่างวดได้ถูกลงนั่นเองครับท่านโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมองว่าแม้ตอนนี้นะครับรัฐบาลจะมีมาตรการแก้หนี้เสียซึ่งเป็นแนวทางที่ดีนะครับเพราะว่าช่วยคนเป็นหนี้ทำให้มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยให้เป็นการยืดหนี้ระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปสักระยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นมากที่สุดก็คือแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับกำลังซื้อมันก็จะมีการยั่งยืนมากกว่านั่นเองทีนี้เราลองไปฟังเสียงนะครับมุมมองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของภาวะการชำระหนี้ต่างๆนะครับจากทางคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างครับผลในภาพรวมที่จะชี้ชัดสุขภาพทางเศรษฐกิจนะฮะก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าตัวนโยบายทางการคลังเนี่ยตัวงบประมาณต่างๆเนี่ยมีปัญหาตัวนโยบายทางการเงินก็ไม่ได้เข้ามาช่วยต้องมองต่อไปที่เงินเฟ้อการบริโภคเป็นบวกจริงแต่เงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำแทบจะตกขอบนั่นหมายถึงว่านี่คือการบริโภคและกำลังซื้อที่ไม่ใช่สุขภาพที่ดีนะฮะเป็นกำลังซื้อที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นกำลังซื้อที่ดีกำลังซื้อที่จริงเนี่ยปีหน้าเราจะเห็นเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับกลางๆ2กว่าๆแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้คาดการณ์มาว่าตัวเงินเฟ้อในปีหน้าเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่ในเขต 1% ซึ่งคือกรอบร่างของตัวกรอบเงินเฟ้อนโยบายนะฮะกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไอ้ตัวเงินกำลังซื้อเนี่ยเป็นกำลังซื้อที่อ่อนแอผมพูดเสมอครับว่ากำลังซื้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า pent up demand นั่นหมายถึงว่าคนอัดอั้นจากการใช้จ่ายในช่วงที่มีโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังสะท้อนมาถึงช่วงปัจจุบันนะฮะแต่มันเป็นกำลังซื้อที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนมีตังค์จริงไม่ได้เป็นกำลังซื้อที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่ามันก็จะไม่ยั่งยืนแล้วมันก็จะไม่อยู่กับเรานานและในที่สุดมันก็จะหายไปสะท้อนได้จากตัวเงินเฟ้อที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำในปีหน้าคือเวลาเรามองตัวเศรษฐกิจนะฮะเราห้ามมองเป็นตัวณเวลานั้นๆแต่ผมอยากให้เรามองตัวเศรษฐกิจที่มันสะท้อนไปว่าถ้าทุกอย่างยังเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะฮะกำลังซื้อเป็นกำลังซื้อเทียมที่ไม่ยืนยาว
ภาคการผลิตของประเทศมีปัญหาภาคการผลิตนี่สำคัญนะครับภาคการผลิตเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนไปถึงการจ้างงานมันสะท้อนไปถึงการลงทุนมันสะท้อนไปถึงโฟลว์ในระบบเศรษฐกิจเพราะถ้าภาคการผลิตมีปัญหานี่หมายว่าภาคเอกชนมีความลังเลที่จะลงทุนเพิ่มนะฮะและอีกตัวเลขหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือตัว capacity utilization นะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็คือมีเครื่องจักรอยู่เท่าไหร่ใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็ตัวเลขอยู่ที่ 57% หมายความว่าเครื่องจักรในประเทศเนี่ยสมมติมีอยู่100เครื่องเนี่ยมีการหมุนใช้จริงเนี่ยเพียงแค่57เครื่องอีก43เครื่องนี้ปล่อยว่างเปล่านะนั่นตัวเลขนี้สะท้อนได้ดีถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาแล้วก็เลยโยงกลับไปที่ตัวของตัวนโยบายทางการคลังที่เป็นของภาคของกระทรวงการคลังของรัฐบาลเนี่ยซึ่งเราก็ทำเต็มที่แล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นรถเราก็เหยียบคันเร่งเต็มที่แล้วนะฮะอย่างที่เราก็มีการนำเสนอเรื่องของตัว Digital Wallet ซึ่งเราพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดนะฮะและในส่วนของการดูเรื่องภาษีดูเรื่องอะไรต่างๆนโยบายทางการคลังเต็มที่แล้วครับเรื่องจากงบประมาณไม่ออกด้วยงบประมาณล่าช้า7เดือนส่วนที่เราจะอยากเรียกร้องไปเนี่ยคือเป็นส่วนในของนโยบายทางการเงินก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแบงก์ชาติอิสระเราไม่ปฏิเสธประเด็นนี้แต่ความอิสระนั้นก็เป็นอิสระที่มีกรอบถามว่ากรอบนั้นคืออะไรนะฮะกระทรวงการคลังได้มีการทำข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ 1-3 ซึ่งเป็นกรอบที่เหมาะสมสำหรับประเทศเรามีการตกลงตรงนี้ไว้นะฮะทีนี้ปี67เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟ้อมันจะกำลังจะตกขอบแล้วมันอยู่ในระดับต่ำแล้วเพราะฉะนั้นจากการที่เราตกลงกันไว้หมายความว่าอะไรหมายความว่านโยบายการเงินจะต้องเข้ามาช่วยแล้วนะต้องเข้ามาเหยียบคันเร่งแล้วนะตามข้อตกลงนะเพราะฉะนั้นถามว่าอิสระไหมอิสระถามว่ามีกรอบไหมมีแล้วถามว่าเรากำลังจะตกกรอบนั้นไหมใช่เรากำลังจะตกกรอบซึ่งนั่นหมายความว่านโยบายทางการเงินถ้าจะเป็นไปตามข้อตกลงและเป็นไปตามความเหมาะสมก็ควรจะต้องเข้ามาช่วยกันเพราะเราทำนโยบายการเงินที่ตามหลังเศรษฐกิจไงครับที่เป็นปัญหาเรารอให้เศรษฐกิจเป็นปัญหาก่อนแล้วเราค่อยใช้นโยบายทางการเงินมาแก้ไขทำไมเราไม่ทำนโยบายการเงินที่นำหน้าเศรษฐกิจและใช้นโยบายในการนโยบายการเงินในการป้องกันให้เศรษฐกิจมันไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้นะฮะนโยบายการเงินเนี่ยเปรียบได้เหมือนกระสุนเราชอบมีข้ออ้างว่าเราจะต้องเก็บกระสุนไว้สำหรับเผื่อมันมีอะไรอันตรายร้ายแรงจริงแต่การที่เรายิงกระสุนช้าไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าปล่อยเวลาล่วงเลยเนี่ยเราจะต้องยิงกระสุนมากขึ้นนะฮะในการที่จะป้องกันครับเพราะฉะนั้นผมให้ข้อคิดเห็นแล้วกันว่าอย่าใช้นโยบายการเงินที่ตามหลังเศรษฐกิจแต่จงใช้นโยบายการเงินที่นำหน้าเศรษฐกิจให้ได้แล้วก็ตัวนโยบายการเงินเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งของเราเนี่ยเวลามีนักวิชาการออกมาพูดเราก็ชอบอ้างต่างประเทศว่าต่างประเทศเขายังไม่ลดกันเลยคำว่าต่างประเทศไม่ลดกันเลยเนี่ยต้องไปดูภาวะของต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ลดเพราะอะไรไม่ลดเพราะเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่แล้วประเทศไทยเงินเฟ้อเป็นยังไงกำลังจะตกขอบในกรอบล่างกรอบที่ต่ำและในส่วนของตัวนโยบายทางการเงินเนี่ยผมไม่อยากให้อิงกับตัวนโยบายการเงินกับต่างประเทศมากเกินไปเราชอบมีข้ออ้างครับถ้าสมมติส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเขากับเราต่างกันเยอะจะเกิดการไหลเวียนของเงินทุนอะไรต่างๆเงินทุนจะไหลออกต่างๆซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไม่ valid ครับเพราะว่าการที่เราไปมองเรื่องของการไหลออกของเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเงินทุนระยะสั้นซึ่งเป็นเงินที่เข้ามาเก็งกำไรถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ถามว่าถ้ามันออกไปมันจะมีปัญหามากไหมคำตอบคือไม่มากนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าคือถ้าสมมติเราใช้นโยบายทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินทุนระยะยาวจะไหลออกซึ่งนั่นอันตรายเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เอาไอ้เรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเรื่องของการไหลออกของเงินทุนของพอตมันนี่ของเงินทุนที่เข้ามาเก็งกำไรเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนักในการกำหนดนโยบายทางการเงินนโยบายทางการเงินต้องดูภาวะเศรษฐกิจประเทศดูข้อจำกัดของนโยบายทางการคลังว่ามีปัญหาไหมและจังหวะไหนนโยบายการเงินจึงจะควรจะเข้ามาช่วยนักวิชาการชอบพูดว่าตัวนโยบายการเงินช้าแล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจทิ้งไว้6เดือน8เดือนอะไรเป็นต้นซึ่งถูกในระดับหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นการมองนโยบายทางการเงินที่แคบเกินไปนะนโยบายการเงินใช่มัน6ถึง8เดือนในเชิงของดอกเบี้ยนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมในการพูดถึงคือการส่งซิกแนลของธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ
ว่าถ้าสมมติมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะเหยียบคันเร่งแล้วนะนักลงทุนเริ่มสตาร์ทลงทุนได้แล้วรัฐบาลกำลังจะผลักดันเศรษฐกิจประเทศไปข้างหน้าแล้วนะฮะเริ่มมีการผลิตเพิ่มขึ้นเริ่มมีการจ้างงานเมื่อมากขึ้นเริ่มมีโฟลว์ในระบบเม็ดเงินทางเศรษฐกิจมากขึ้นณวันแรกที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะฮะโอเคผลของอัตราดอกเบี้ยใช่เกิดขึ้นใน6เดือน8เดือนว่าไปแต่ซิกแนลนี้ทำให้เกิดการโฟลว์ของเม็ดเงินในเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจตั้งแต่วินาทีแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่านโยบายทางการเงินช้าถูกต้องเพียงครึ่งเดียวฮะต้องบอกให้ครบนี่แหละครับมุมมองจากรัฐบาลภาคเอกชนและก็นักวิชาการที่มองว่าประเทศไทยเราจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เสนอโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่รับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติและนำเสนอกลับมาสู่ที่ประชุมครม.ภายในระยะเวลา30วันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับนายกเศรษฐายืนยันอะไรที่ทางรัฐบาลสามารถทำได้ก็ต้องรีบทำก่อนเพื่อหารายได้เข้าประเทศก่อนเศรษฐกิจจะวิกฤตหนักไปกว่านี้จะมีมาตรการอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย True 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจคิดตานะครับช่วงนี้เราต้องสำรวจเครื่องจักรด้านเศรษฐกิจหน่อยนะครับว่ามีเครื่องจักรอะไรที่ตอนนี้สามารถเดินหน้าได้ภาครัฐก็ต้องมีการใส่เกียร์กระตุ้นกันต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เป็นภาคส่วนที่สามารถประคับประคองภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ต่อไปได้นะครับผมกำลังพูดถึงภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่ช่วยนำเงินเข้าประเทศได้เร็วที่สุดนะครับมาตรการที่เอื้ออำนวยให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมีการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นมีอะไรต้องทำให้เต็มที่นะครับล่าสุดนี้เองที่ประชุมครม.นะครับในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์จึงมีมติในการอนุมัติการยกเว้นการตรวจลงตรานะครับเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์2567ก็ให้มีการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวออกไปอีก6เดือนนะครับก็คือจะสิ้นสุดอายุตรงนี้31สิงหาคม2567ครับตอนนี้เองข้อมูลจากสถิติของททท.นะครับในช่วงวันที่25กันยายน2566ถึง10มกราคม2567มีนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานเดินทางมาไทยแล้วนะครับ 68,824 คนแล้วก็ในปี2566นะครับมีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานเดินทางมาไทย 172,282 คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยเดินทางเข้าไทยเลยโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งนะครับถือว่าจับจ่ายค่อนข้างสูงต่อหัวนะครับตก 75,080 บาทต่อคนครั้งจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถือว่ามีศักยภาพแล้วก็มีกำลังซื้อที่สูงมากคุณหมอยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ครับก็ยังอนุมัติงบประมาณ104ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ครับก็คือการสร้างสิทธิบัตรIntellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานน่าจะมากกว่า 200,000 คนสร้างรายได้เม็ดเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาทครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการกำหนดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน67ที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทยและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานต์ในประเทศไทย
เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยติด1ใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกซึ่งจะจัดในพื้นที่กรุงเทพบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็ท้องสนามหลวงพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศระหว่าง11ถึง15เมษายน2567นะครับกิจกรรมภายในงานนะครับเช่นขบวนพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัดด้วยกันมี11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะครับประกอบไปด้วยอาหารกีฬาเฟสติวัลท่องเที่ยวดนตรีนะครับหนังสือภาพยนตร์เกมศิลปะออกแบบแล้วก็แฟชั่นรวมถึงการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับทีนี้เองนอกจากการท่องเที่ยวเมืองหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเช่นกันนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นายกเศรษฐาพร้อมด้วยคณะเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอเมืองนครพนมครับติดตามโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นโครงการด้านการส่งเสริมนะครับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำการยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลักโครงการจัดตั้ง Medical and Wellness Hubเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆด้วยครับโดยนายกเศรษฐาท่านบอกแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลักสิ่งสำคัญก็คือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครับซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยใช้ศักยภาพและจุดแข็งที่จังหวัดนครพนมมีอยู่เช่นการท่องเที่ยวด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ต่างๆควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างทุเรียนของไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากต่างประเทศและมีการส่งออกไปเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ถ้ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและ one stop service ไม่ให้ภาคธุรกิจเสียเวลาคอยนานจะทำให้การส่งถ่ายสินค้าของไทยออกไปต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาตู้เปล่าโดยการนำสินค้าใส่กลับเข้ามาด้วยจะดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทั้ง2แนวทางนะครับการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทำได้เลยทำได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเองภาครัฐก็มีการเดินหน้าไปก่อนส่วนเรื่องของภาพเศรษฐกิจ GDP ที่ชะลอตัวลงก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่สอดประสานกันจะทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอแบบนี้ไปได้ฮะหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วนะครับผมโมนายคุณทักษิติกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ